สวัสดีค่ะวิดีโอพาร์ทนี้จะมาทำเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติอุปกรณ์ที่ใช้เลกาบิดเซ็นเซอร์วัดความชื้นที่ต่อกับพิน P1และปั๊มน้ำที่ต่อกับมอเตอร์ขั้ว1เพื่อให้ระบบทำงานอัตโนมัติก่อนอื่นจะต้องรู้ค่าเซ็นเซอร์ที่อ่านได้เมื่อดินแห้งตัวอย่างเช่นค่าที่อ่านได้คือ519ยิ่งดินแห้งการอ่านค่าก็จะสูงมากยิ่งขึ้นดังนั้นในการเข้ารหัสหากอ่านค่าเซ็นเซอร์ได้มากกว่า500ปั๊มน้ำจะทำงานหากต้องการให้ดินมีความชื้นมากยิ่งขึ้นสามารถแก้ไขลดค่าตัวเลขลงได้อีกจบกันไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนพาร์ทนี้หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานตัวน้อยๆด้วยนะคะ